มากันที่ผลสืบเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดนะครับส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรหลายอย่างเนี่ยมันน้อยลงนะครับแล้วก็เสียหายด้วยนะครราคาก็เลยแพงนะครับทำให้พี่น้องประชาชนที่เป็นผู้ซื้อเนี่ยเดือดร้อนนะฮะไปดูเรื่องนี้นะครับวันนี้เนี่ยทีมข่าว n b t เราไปสำรวจราคาทุเรียนนะครับที่ตลาดไอยราที่ปทุมธานีซึ่งถือว่าเป็นแหล่งขายทุเรียนอันดับใหญ่ต้นๆของประเทศนะครับ ราคาทุเรียนปีนี้เนี่ยค่อนข้างสูงถ้าเป็นหมอนทองเนี่ยราคาขายปลีกอยู่ที่150บาทต่อกิโลนะครับส่วนขายส่งอยู่ที่90บาทต่อกิโลแต่พ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่เนี่ยก็ขายให้กับผู้บริโภคในตลาดอัยชาาัจะขายแบบเนื้อทุเรียนล้วนนะครับเริ่มต้นที่ขีดละ40บาทแต่ถ้าเป็นทุเรียนพันเกรด A อย่างก้านยาวราคาก็ปรับเพิ่มขึ้นไปตามคุณภาพของทุเรียนซึ่งแม้ว่าราคาทุเรียนจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับแต่หลายคนก็ยังเป็นแฟนนะยังคงเดินทางมาหาซื้อกัอนเป็นจํานวนมาก ทางพ่อค้าแม่ขายในตลาดอายราเนี่ยบอกว่าทุเรียนราคาปีนี้เนี่ยกับปีที่แล้วมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากหน้าสวนเพราะว่าอากาศมันร้อนนะครับส่งผลให้ทุเรียนออกมาน้อยแต่ขอให้มั่นใจนะครับว่าผู้บริโภคจะได้รับประทานทุเรียนในเกรดที่มีคุณภาพเนื่องจากว่ารัฐบาลเขาควบคุมคุณภาพตั้งแต่สวนมาเลยทางผู้บริโภคเองที่มาเลือกซื้อทุเรียนก็บอกว่าแม้ว่าทุเรียนจะราคาสูงขึ้นบ้างนะครับแต่ว่าก็ยังสามารถที่จะจับต้องได้แปลว่ายังพอซื้อไหวอยู่นะครับความชอบนะฮะ ส่วนประเด็นที่ในโลกโซเชียลเขาบอกว่าพ่อค้าแม่ขายที่อยราตลาดอยราเนี่ยโกงนะม,มีการนํากระดาษมาห่อเพื่อเพิ่มน้าหนักเนี่ยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับจริงๆแล้วนะครับทางพ่อค้าแม่ขายก็บอกว่าที่ตลาดอยราเนี่ยเขาเป็นทุเรียนส่งออกซะเป็นส่วนใหญ่นะครับวิธีการแบบที่เขาเห็นเนี่ยเป็นการห่อเพื่อที่จะควบคุมคุณภาพในระหว่างส่งออกนั่นเองครับ